ดีทางครูปลายทางทุกท่านแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะรวมไปถึงสวัสดีเด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับภาษาอกับคุณครูวันนี้เราจะมาในหัวข้ออะไรคะลูกแต่ก่อนอื่นเลยที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเป็นไงคะร้องร่วมกันร้องเพลงก่อนยังจำได้ไหมคะจำได้นะคะเอา1 2 3เอาให้เองค่ะเอาเร็วๆไว้ต้องรีบไปไม่ทันเวลาเอาให้มีเด็กดีของเรานำพาเอาให้เอาให้เอาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาในเรื่องของอะไรคะเรียงร้อยถ้อยความถ้านักเรียนเห็นคำนี้เนี่ยนักเรียนที่เราหมายถึงอะไรแน่นอนเลยเหมือนเรียงความอะไรคะลูกมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าเหมือนเรียงความนะคะมีการเรียงถ้อยคำให้มันสลัดสลวยแล้วก็เกิดการเป็นเรียงร้อยถ้อยความถ้อยความกับถ้อยคำเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมฮะถ้อยคำก็คือเราพูดออกมาเป็นคำๆใช่ไหมแต่เมื่อไรที่เป็นถ้อยความหมายความว่านักเรียนต้องเอามาเป็นไงฮะนำมาให้เป็นข้อความเป็นประโยคนะฮะดูค่ะคำถามเลยวันนี้ถามว่าอย่างไรหากนักเรียนพูดไม่เป็นประโยคเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรใครตอบครูได้บ้างคะขอไมค์เลยทำให้คนที่ได้ฟังเข้าใจไม่รู้เรื่องทำให้คนที่ว่าได้ฟังเนี่ยเราพูดเนี่ยเป็นยังไงคะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเอาปกไม่เพื่อนนายอะไรคะอะไรอีกเอ่ยอํายืนขึ้นหน่อยนอกเหนือจากที่เพื่อนพูดก็คืออะไรคะเมื่อกี้อะไรคะเพื่อนไม่เข้าใจใช่ไหมของหนูล่ะคะลูกทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้ค่ะทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้เอาปรบมือเพื่อนหน่อยเหมือนกันไหมสองคนนี้เหมือนกันไหมฮะคล้ายกันนะฮะต่อไปมีใครนอกเหนือจากนี้อีกบ้างยืนขึ้นเลยน้องเค้กคนสวยของเราน้องเค้กยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นนะคะสักนิดนึงให้ยืนได้ผิดรูปแบบของภาษาไทยค่ะอะไรนะคะลูกผิดรูปแบบของภาษาไทยปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะผิดรูปแบบอย่างไรล่ะผิดรูปแบบอย่างไรการที่เราเพื่อนเป็นอย่างนี้ดีไหมฮะผิวทั้งยิ้วทั้งโหเนี่ยดีไหมลูกเป็นกิริยาที่เป็นยังไงฮะไม่งามไม่ดีไม่งามนะทำให้เพื่อนเป็นยังไงเสียกำลังใจนะถ้าเพื่อนลองโหเธอบ้างแล้วเธอตอบเธอจะรู้สึกอย่างไรจิตใจเธอมันตายด้านแล้วใช่ไหมมันก็เลยเฉยๆใช่ไหมฮะดูต่อไปอ่านพร้อมกันการเขียนเขียนคืออะไรตกลงก็คือเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งออกมาด้วยอะไรฮะลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะนักเรียนเคยเขียนไหมเคยเขียนอะไรบ้างคะจดหมายเขียนอะไรบ้างคะเขียนจดหมายเขียนความ
เขียนเรียงความเขียนอะไรฮะเขียนรายงานเขียนเรื่องย่อเขียนการบ้านต่างๆวิชาต่างๆใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เราต้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรแน่นอนเลยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรารู้ความหมายของการเขียนแล้วต่อไปอะไรเอ่ยประโยชน์ของการเขียนมีอะไรบ้าง1เขียนก็บอกเลยว่าเป็นการบันทึกอะไรคะลูกบันทึกอะไรคะลูกบันทึกเรื่องราว2เป็นยังไงคะเป็นเครื่องมือระหว่างอะไรคะการสื่อสารระหว่างบุคคล3เป็นเครื่องถ่ายทอดมรดกและการและวัฒนธรรมได้นะคะ4อะไรลูกมีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์วันนี้แสดงว่าการเขียนของเรามันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างความคิดสร้างสรรค์แน่เลยนะคะต่อมาตรงนี้นะคะเราจะได้ใช้เทคนิคเหล่านี้แหละนะคะให้มันให้งานของเราเนี่ยออกมาในลักษณะที่ดีนะคะก็คือ1อะไรลูกมีความชัดเจน2เขียนได้เป็นไงคะถูกต้อง3กระทัดรัดหมายความว่าอย่างไรกระทัดรัดแม่ยาวเกินไปแล้วเป็นไงคะเข้าใจได้ง่ายใช่มั้ยคะต่อไปคืออะไรคะข้อที่4คืออะไรคะลูกมีอะไรคะมีน้ำหนักก็คือต้องมีความเร้าใจเร้าความสนใจนะคะอันที่5ข้อที่5คืออะไรคะลูกมีความเรียบง่ายใช้ภาษาธรรมดาเป็นของเราเองนะคะที่มันเกิดจากความเข้าใจของเราถ่ายทอดออกมาเป็นลักษณะของงานเขียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นใครอ่านแล้วก็เข้าใจเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยครูจะมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งแต่ว่าเรามาอ่านจุดประสงค์ก่อนว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยคืออะไรบ้างในกิจกรรมนี้จุดประสงค์ของกิจกรรมหนึ่ง
ักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ไหมว่าครูให้เขียนอย่างไรวิเคราะห์ได้ไหมคะลูกเขียนจากคำที่คุณครูเป็นไงฮะกำหนดให้เขียนในรูปแบบใดนักเรียนไหมยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำถ้อยคำนี้แหละทำให้เกิดอะไรคะทำให้เกิดอะไรความใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกติกาการเขียนอย่างสร้างสรรค์อ่านพร้อมกันเลยครูจะมีคำศัพท์มาให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียงคำศัพท์นั้นให้เป็นอะไรคะเป็นข้อความเป็นถ้อยความเข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้แบ่งตามความเหมาะสมวันนี้ที่จริงครูจะให้แบ่ง4กลุ่มแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้แบ่งออกเป็น6กลุ่มก็แล้วกันนะคะเข้าใจไหมคะลูกดูก่อนตัวอย่างก็ยังมีอะไรบ้างคะลูกวานาทิสกายทางหัวหินทะเลท้าทางหิสวันนี้ครูจะมีอยู่4คำด้วยกันใช่ไหมตอนนี้แม่เขียนก่อนตอนนี้ครูแม่เขียนก่อนถ้านักเรียนคิดนักเรียนคิดว่าอะไรวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราจะไปเที่ยวชายหาดหัวหินใช่ไหมนักเรียนคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ครูขอให้นักเรียนมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่มันนอกเหนือจากนี้บ้างนั่นจะเป็นวิธีการอย่างไรนะระดมความคิดกันมาในแต่ละกลุ่มของเราเข้าใจไหมคะลูกดูใครสามารถแต่งได้เลยตอนนี้แต่งได้เลยยืนขึ้นเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแต่งจากคำพูดก่อนเดี๋ยวให้เขียนขอไม่เลยค่ะเดี๋ยวแต่งจากคำพูดก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเขียนมีคำว่าวันอาทิตย์ชายหาดหัวหินทะเลแล้วก็พระอาทิตย์หันหน้าไปหากล้องได้เลยลูกเมื่อวันอาทิตย์ฉันไปเที่ยวชายหาดหัวหินยามเช้าเห็นพระอาทิตย์ส่องแสงระยิบระยับบนพื้นทะเลสีครามอันสวยงามค่ะคำว่าส่องแสงระยิบระยับเนี่ยหมายความว่าแสงของพระอาทิตย์ต้องไปตกที่ไหนเลยทะเลใช่ไหมมันจะเกิดภาพระยิบระยับขึ้นมาอันนี้เขาใช้เทคนิคอะไรคะคล้ายๆกับอะไรคะวูหารอะไรพันนาโวหารลักษณะนี้นะคะอย่างเช่นนักเรียนต้องตั้งชื่อเรื่องก่อนเรื่องอะไรคะครูในวันหยุดครูแต่งว่าอย่างไรวันอาทิตย์นี้พ่อจะพาฉันไปเที่ยวชายหาดหัวหินเราออกเดินทางแต่เช้าตรู่พอไปถึงเราก็ไปนั่งรับประทานอาหารที่ริมทะเลฉันและเราก็ไปเล่นกับปูลมก็ได้พ่อและแม่นั่งชมพระอาทิตย์ตกทุกคนมีแต่รอยยิ้มที่มีความสุขลำดับแรกนักเรียนต้องตั้งชื่ออะไรก่อนคะลูกตั้งชื่อเรื่องแต่ละกลุ่มเนี่ยลองคิดดูว่าชื่อเรื่องของเราเนี่ยต้องไม่ซ้ำเพื่อนแน่เลยแล้วก็ครูขออย่างหนึ่งมารยาทของผู้ฟังที่ดีถ้าเมื่อไรที่เรานั่งอยู่เป็นผู้ฟังเนี่ยเราต้องเป็นยังไงคะฟังอย่างเป็นยังไงตั้งใจพูดกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะมันจะทำให้เกิดการเสียมารยาทใช่ไหมแล้วก็จะโดนอะไรด้วยหักคะแนนเข้าใจนะคะ
เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรในแต่ละกลุ่มของเรานะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกตัวแทนมา1คนที่จะออกมาอ่านให้เพื่อนฟังด้วยแล้วก็อีก1คนต้องเป็นไงคะเป็นผู้เป็นไงเขียนอีก3คนที่เหลือหรือว่าอีก2คนที่เหลือต้องเป็นไงคะลูกช่วยกันคิดใครนั่งเฉยกลุ่มนั้นแสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมงานกลุ่มเข้าใจนะฮะอ้าวดูต้องมีคำศัพท์ทุกคำในข้อความที่เราเขียนด้วยเข้าใจไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวครูจะจับเวลานะคะกี่นาทีดีมันจะมีหลายหัวข้อนะฮะหัวข้อที่หนึ่งรู้ไว้3นาทีก่อนนะฮะพอหมดเวลานักเรียนเขียนต่อได้ไหมได้เขียนต่อได้ไหมคะหมดเวลาไม่ได้ไม่ได้อ้าวมีคำอะไรบ้างคะลูกเอาเริ่มค่ะจับเวลาคิดดังนะเพื่อนจะได้ยินนะเราต้องเป็นยังก่อนคะลูกตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมคะตั้งชื่อเรื่องน้องได้เลยขยับได้เลยชื่อเรื่องก่อนนะคะแล้วก็ถ้าชื่อเรื่องครบไม่ได้เรื่องเงินขอเพียงด้วยหัวข้อต้องเป็นยังไงลูกตั้งชื่อเรื่องต้องเป็นยังไงสัมพันธ์กับอะไรคะสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4 1 2 3 4
ั้นจะเป็นกลุ่มที่6 6กลุ่มที่5ห้าหกอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีนะคะหมดเวลาแล้วเลยกูจะเริ่มจับคนคุยนะฮะคนที่มีมารยาทไม่ดีที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นใครอ่ะเดี๋ยวกูจะให้กลุ่มที่1 นะฮะออกมาอ่านให้เพื่อนฟังก่อนเขียนแล้วก็อ่านเดี๋ยวกูจะสุ่มถามว่าอย่างไรเดี๋ยวไม่บอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนออกมาก่อนเชิญเลยค่ะตัวแทนเดี๋ยวกูจะกำหนดนิดนึงนะฮะเวลานักเรียนเนี่ยออกมานะฮะจะไม่ซ้ําคนเดิมเดี๋ยวจะมีหลายๆรอบเลยเข้าใจนะคะลูกคนที่ออกมานําเสนอเป็นไงคะไม่ซ้ําคนเดิมเอาเริ่มเลยค่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องอะไรคะลูก เรื่องความพอเพียงค่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้านเขาอยู่กลางทุ่งนาบ้านของเขาเป็นกระท่อมซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นมีความพอเพียงเขาช่วยพ่อแม่ทำงานและบ้านของเขาอยู่ริมบึงปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเขียนแล้วเป็นไงบ้างคะเพื่อนอ่านให้ฟังด้วยเพื่อนเขียนด้วยเป็นไงคะสั้นมั้ยคะสั้นได้ใจความมั้ยคะสั้นชื่อเนื้อเรื่องว่าอย่างไรความพอเพียงบ้านของพอเพียงอยู่ตรงไหนฮะกลางทุ่งนากลางทุ่งนาใกล้กับอะไรปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเชิญกลุ่มที่2เรื่องกระท่อมกลางทุ่งนามีวันหนึ่งชาวนาไปทุ่งนาและชาวนาก็ได้ปลูกข้าวอย่างพอเพียงเวลาเที่ยงพวกชาวนาได้ไปพักรับประทานอาหารที่กระท่อมกลางทุ่งนาพอเสร็จแล้วก็ไปนั่งตกปลาที่ริมบึงอย่างมีความสุขตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างคะเขาทำอะไรกันปลูกข้าวปลูกข้าวไว้กินยางเป็นยังไงจากนั้นมาตอนเย็นเขาเป็นยังไงคะไปนั่งตกปลาอยู่ที่ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเชิญกลุ่มที่3นะฮะออกมาเลยเรื่องอะไรคะลูกวันนี้พอเพียงเมื่อเพียงพอค่ะ
โอ้ชื่อเรื่องพอเพียงเมื่อเพียงพอเป็นยังไงคะเนื้อเรื่องฉันมีกระท่อมอยู่ที่ทุ่งนากับตายายทุกวันฉันจะไปช่วยตาหาอาหารที่ริมบึงพวกเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต้องเปลี่ยนเป็นพระราชดำรีนะฮะอาปรบมือเพื่อนหน่อยเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรคะของเพื่อนเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรคะเธอว่าเพื่อนเนี่ยติดขัดตรงไหนอะไรคะใช้คำผิดนิดนึงแล้วก็เป็นยังไงอีกอ่านเสียงเป็นยังไงเบาเกินไปนี่ก็เป็นอุปสรรคนะคะครูยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปนะอ่ะต่อไปกลุ่มที่4เวลาหนูอ่านให้เพื่อนฟังหนูต้องอ่านเป็นเว้นวรรคด้วยนะฮะอ่านเสียงชัดเจนเลยกลุ่มที่4มาในชื่อเรื่องว่าอะไรคะเรื่อง1วันของพอเพียงค่ะบ้านของพอเพียงมีสมาชิก3คนทั้ง3อาศัยอยู่ที่กระท่อมในตอนชักกระท่อมในตอนเช้าตรู่พ่อและแม่จะไปทำนาที่ทุ่งนาแต่พอเพียงจะไปโรงเรียนและในตอนเย็นทั้ง3จะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ริมบึงปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตัวละครในเรื่องเมื่อกี้มีใครบ้างคะพ่อเพียงใครอีกพ่อแม่นะพ่อเพียงจะไปไหนไปโรงเรียนพอตอนเย็นเป็นยังไงคะทั้ง3เป็นยังไงไปดูพระอาทิตย์ตกที่ริมบึงต่อไปกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะลูกเรื่องใช้ชีวิตอย่างเพียงพอฉันมีบ้านอยู่เป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ข้างริมบึงในตอนเช้าฉันเดินไปที่ทุ่งนาเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาเพื่อนำมาขายและนำเงินมาเก็บออมและทำเงินมาใช้อย่างพอเพียงครับอ่ะมีคำว่าอะไรเยอะมากเลยใช้คำฟุ่มเฟือยมากเลยคือคำว่าอะไรคะนำครับเธอเละเธอพูดเล่นตลอดเลยนะเมื่อกี้อ่านมาอีกรอบค่ะคุณไม่เข้าใจฉันมีบ้านเป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ข้างริมบึงในตอนเช้าฉันเดินไปที่ทุ่งนาเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาเพื่อนำไปขายและนำเงินมาเก็บออมแล้วนำเงินมาใช้อย่างเพียงพออ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะฟังกูคิดว่าเหมือนพระมาสวดมนต์อยู่เลยอ่านยาเป็นตลอดเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องดีไหมคะลูกดีดีนะฮะให้ข้อคิดด้วยเชิญเลยค่ะกลุ่มที่6ณบ้านฉันเป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ริมบึงพ่อแม่ฉันกำลังทำนาอยู่ในทุ่งนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแค่นี้อ่ะปรบมือเพื่อนนายอ่ะเมื่อกี้เพื่อนพูดเรื่องอะไรคะตั้งชื่อเรื่องอะไรบ้านของฉันยึดหลักอะไรหมดเลยจนใหญ่เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะแต่ว่าบางกลุ่มก็นำคำว่าพอเพียงเนี่ยไปเป็นชื่อของตัวละครด้วยนะคะนี่ก็คือแล้วแต่ว่ากลุ่มใครเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรมากกว่ากันนะคะต่อมาพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะคะต่อมาในหัวข้อที่3จะมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันก่อนเริ่มค่ะ
มีคำว่าผักสวนครัวประโยชน์ประหยัดเงินร่างกายแข็งแรงนาทีเลยนะคะลูกเดี๋ยวถ้าใครยังเขียนอีกก็ดินสอทิ่มเลยที่มือนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกลุ่มที่6ก่อนเลยค่ะเชิญเลยเปลี่ยนบ้างสลับกันบ้างนะฮะกลุ่มที่6ออกมาเลยค่ะลูกเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่6นะคะจะออกมาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังพร้อมๆกันเลยนะเรื่องประโยชน์ของผักสวนครัวที่บ้านของฉันปลูกผักสวนครัวเพราะช่วยประหยัดเงินมีประโยชน์และทำให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำให้ครอบครัวของฉันมีเงินใช้ในยามจำเป็นค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนฟังแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจบ้านของเขาทำอะไรคะปลูกผักสวนครัวจะได้มีอะไรมีอะไรได้จะได้มีเงินเก็บใช่ไหมบอกไปเพิ่มอีกครั้งหนึ่งต่อไปกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะลูกกลุ่มที่5เชิญเลยเมื่อกี้กลุ่มที่6มาในชื่อเรื่องว่าอะไรคะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรคะประโยชน์ของผักสวนครัว
ประโยชน์ของผักสวนครัวต่อมาเราจะมาฟังกลุ่มที่5ว่าตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไรเรื่องประโยชน์ของผักสวนครัวครอบครัวของฉันปลูกผักสวนครัวทานเองทำให้ทุกคนในครอบครัวร่างกายแข็งแรงแต่น้องของฉันไม่ชอบกินผักแม่บอกน้องว่ากินผักมีประโยชน์และถ้าปลูกผักเองจะทำให้เราประหยัดเงินมากขึ้นอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวไปเนื้อเรื่องดีนะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นไงคะกินอะไรน้องเนี่ยเป็นไงคะไม่ชอบกินผักแต่บรรทุท้ายเป็นยังไงแม่บอกว่าอย่างไรกินผักมีอะไรคะมีประโยชน์นะเราน่าจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรเหมือนกับของเพื่อนเห็นไหมซ้ำกันอะไรคะจะเปลี่ยนชื่อเรื่องอีกประโยชน์ของผักเออถ้าเราเปลี่ยนชื่อเรื่องได้ไหมใช่ไหมเออนั่นแหละเรารู้จักปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องย้ายซ้ำกับของเพื่อนใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่4เห็นไหมชื่อเรื่องซ้ำกันแล้วนะเรื่องผักสวนครัวมีประโยชน์บ้านของฉันปลูกผักสวนครัวไว้มากมายเพราะผักสวนครัวมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังทำให้ประหยัดเงินในการซื้อผักมารับประทานนอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยสามารถนำผักที่เหลือไปขายได้ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยสามารถขยายความได้ชัดเจนเลยว่าทำไมเราต้องปลูกผักสวนครัวแล้วจากที่เรากินเนี่ยกินเหลือแล้วใช่ไหมเราก็นำไปเป็นไงคะนำไปขายแล้วก็มีรายได้เสริมด้วยนะเขารู้จักปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องจากเมื่อกี้อะไรคะประโยชน์ของผักสวนครัวเขาตั้งชื่อว่าผักสวนครัวมีประโยชน์เออปรบมือให้เพื่อนหน่อยสลับกันเลยต่อไปกลุ่มที่3ออกมาเลยค่ะลูกเรื่องแม่สอนว่าที่บ้านของฉันปลูกผักสวนครัวเพราะแม่สอนว่าผักสวนครัวมีประโยชน์ประหยัดเงินแถมยังทำให้ร่างกายแข็งแรงเรื่องแม่สอนว่าแค่นั้นเรื่องแม่สอนว่าปรบมือเพื่อนหน่อยถ้าเราฟังชื่อเรื่องเนี่ยเราอยากรู้ไหมว่าเรื่องนี้แม่สอนว่าอะไรอยากไหมตั้งชื่อเรื่องให้สนใจแม่สอนว่าอุ๊ยคนอ่านก็อยากจะรู้เลยว่าแม่สอนว่าอย่างไรใช่ไหมผลสุดท้ายในเนื้อเรื่องแม่สอนว่าอย่างไรให้กินผักให้กินผักเพราะว่าผักมีประโยชน์ทำให้ร่างกายเป็นไงคะแข็งแรงปรบมือเพื่อนอีกครั้งหนึ่งต่อไปกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มที่2กันนะคะว่าเรื่องออมสินประหยัดเงินวันอาทิตย์ออมสินและครอบวันอาทิตย์ออมสินและครอบครัวช่วยกันปลูกผักสวนครัวเพื่อที่จะช่วยกันประหยัดเงินในตอนนั้นแม่ก็บอกออมสินว่ากินผักมีประโยชน์และทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตัวละครในชื่อเรื่องตัวละครในเรื่องนี้ออมสินนะออมสินกับใครกับแม่นะให้ไปปลูกอะไรคะไปปลูกผักสวนครัวใช่ไหมนักเรียนจะเดี๋ยวกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะปรบมือกลุ่มที่2อีกครั้งหนึ่งลูก
อ่ะกลุ่มที่หนึ่งเชิญเลยค่ะเรื่องการประหยัดเงินของครอบครัวแม่ของฉันปลูกผักเดี๋ยวก่อนนะคะลูกอย่ารีบนะคะเรื่องอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งเรื่องการประหยัดเงินของครอบครัวเรื่องการประหยัดเงินของครอบครัวน่าสนใจประหยัดอย่างไรแม่ของฉันปลูกผักสวนครัวอยู่รอบๆ บ้านเพื่อประหยัดเงินในการค่าใช้จ่ายผักสวนครัวมีประโยชน์และทำให้ร่างกายแข็งแรงอ๋อปรบมือหน่อยค่ะเขาบอกแม่ของเขาเป็นยังไงคะปลูกผักสวนครัวรอบๆ อะไรคะลูกรอบๆ บ้านเพื่อที่จะประหยัดเงินแล้วก็ทำให้สุขภาพเป็นยังไงด้วยแข็งแรงนะอ่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างว่าแต่ละกลุ่มเป็นไงคะคล้ายๆกันเลยมีอะไรแตกต่างบ้างแตกต่างอย่างเดียวคืออะไรคะชื่อเรื่องเนื้อหาเป็นยังไงเลยคล้ายๆกันนะแสดงว่านักเรียนมีพื้นฐานความคิดที่เหมือนๆกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวครูอยากจะดูว่าความคิดที่นักเรียนเนี่ยแตกต่างไปจากเนี้ยมีบ้างหรือเปล่าต่อไปถึงหัวข้อที่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหัวข้อต่อไปเป็นอะไรนะฮะอ่านพร้อมกันเลยค่ะความผูกพันครอบครัวพี่น้องดูแลเดี๋ยวคุณจะดูซิว่าความคิดของนักเรียนเนี่ยแตกต่างมาจากนอกเหนือจากนี้ไหมว่าครอบครัวดูแลกันอย่างอบอุ่นอะไรเนี่ยลองปรับเปลี่ยนดูซิเปรียบเทียบลองเอาครอบครัวมาเปรียบเทียบดูสิคะแต่ละครอบครัวเป็นยังไนาทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกอีก30วินาทีI'm sorry.
ปรบมือ5ครั้งตบไม่ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบไม่ดีกว่าเดิมเอามือไปจับได้ตับตัวเองเดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนจับดินสอปากกากลุ่มนั้นจะโดนหักคะแนนเอาเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะลูกเรื่องความผูกพันของครอบครัวเรื่องอะไรคะลูกวันนี้ความผูกพันของครอบครัวอะไรคะครอบครัวของฉันมีความผูกพันกันซึ่งพี่น้องของฉันมีการดูแลซึ่งกันและกันค่ะแค่นี้เอาปุ๊บไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะเรื่องความผูกพันของออดี้และแอลออดี้และแอลเป็นพี่น้องกันมีอยู่วันหนึ่งออดี้และแอลทะเลาะกันแม่บอกว่าทั้งสองคนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราต้องมีความผูกพันดูแลซึ่งกันและกันปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอ่ะในหัวข้อนี้กูจะขอแค่2กลุ่มพอนะฮะส่วนกลุ่มอื่นเดี๋ยวค่อยออกมาพรีเซนต์งานอีกต่อจากนี้นะคะลูกอ่ะนั่งตัวตรงวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรคะความเขียนอย่างสร้างสรรค์การเขียนอย่างสร้างสรรค์นะฮะก็คือการเรียงร้อยถ้อยเรียงร้อยถ้อยความนะฮะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องของอะไรคะลูก1ดูในเรื่องของการเขียนว่าเราจะเขียนอย่างไรให้มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการขึ้นมาแล้วก็อะไรอีกคะลูกฝึกอะไรอีกลูกการอ่านของแต่ละกลุ่มเลยคุณครูได้ซ้ำไหมไม่ซ้ำนะฮะนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสออกมาอ่ะคุณครูถามว่ากลุ่มไหนที่นักเรียนไม่ช่วยคิดเลยมีไหมคะวันนี้มีไหมคะลูกไม่มีแสดงว่านักเรียนบรรลุแล้วแหละประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานกลุ่มมีใครนั่งเฉยๆบ้างในกลุ่มของเรามีไหมฮะไม่ออกความคิดเห็นแม้แต่คำเดียวเลยมีไหมลูกไม่มีนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่กันไหมฮะมีแบ่งหน้าที่อย่างไรก็คือ1มีคนเขียน2คนอ่านแล้วก็มีช่วยกันคิดใช่ไหมฮะให้มันเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมานะสำหรับนี้คุณครูก็เห็นแล้วนักเรียนเนี่ยสามารถเขียนได้แล้วเขียนได้ดีไหมฮะดีเขียนได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะนักเรียนต้องมีการพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนให้ดียิ่งกว่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะภาษาบาเพลินแล้วพบกันใหม่ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะนักเรียนทุกคน